สวัสดีครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนแล้วกันนะครับผมจะสอนท่าฟอนต์ป๊อปชูวิตนั่นเองนะครับเป็นท่าที่ยากมากนะครับสำหรับมือใหม่ผมฝึกโคตรนานนะครับกว่าจะได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกทริคแล้วกันนะครับที่ทำให้ทำท่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วผมได้ท่าเนี้ยมาจากการฝึกฟอนต์ไซส์บิ๊กสปินนั่นเองนะครับที่มันต้องฟอนต์ป๊อปเข้าไป360นะครับแต่ว่าท่านั้นผมก็ยังไม่ได้หรอกแต่ว่าผมได้ท่าฟอนต์ป๊อปแทนนะครับฟอนต์ป๊อปก็เลยคล่องเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายทอดวิชานี้แล้วกันนะก่อนอื่นเลยนะครับมาดูวิธีการวางเท้านะครับการวางเท้าของผมมันจะเหมือนกับฮิลฟิปประมาณนี้นะครับเท้าหน้าเท้าหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะไม่วางปลายขนาดนี้นะจะวางออกเข้ามานิดๆ นึงนะครับสังเกตดูประมาณนี้นะครับเท้าซ้ายก็ประมาณนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับถ้าจะฝึกท่าฟอนป๊อปเนี่ยเราก็ควรที่จะได้ท่าป๊อปชูวิตแล้วก็ออลลี่ที่ดีระดับนึงนะครับถึงจะฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเอาละทีนี้เข้าใจการวางเท้าแล้วใช่ไหมครับทีนี้ช่วงไหล่ก็จะเหมือนกับป๊อปเลยนะครับไปไหล่ตรงๆกระโดดขึ้นตรงๆเลยเหมือนป๊อปชูวิตแต่ว่า มันอยู่ตรงจุดสำคัญมันอยู่ตรงการป๊อปนั่นเองนะต้องทำไมต้องทำไหล่ตรงๆตัวตรงๆนั่นก็เพราะว่าเวลาขึ้นแล้วลงเราจะได้ลงได้พอดีถ้าเราแบบก้มหน้าเกินไปนะครับหน้ามันก็จะทิ่มเวลาลงแล้วก็แผ่นมันก็จะออกไปข้างหลังแต่ถ้าเราหงายมากเกินไปนะครับแผ่นมันก็จะออกไปข้างหน้านั่นเองเราก็จะหงายหลังเพราะฉะนั้นตัวมันก็ต้องตรงนะครับเหมือนกับท่าออลลี่แล้วก็ป๊อปชูวิตนั่นเองนะครับครับเวลาป๊อปเทคนิคอันนี้สำคัญเลยนะครับวางประมาณนี้ให้เราตวัดนะครับตวัดออกไปอย่างนี้เลยนะครับจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการป๊อปนะครับแต่ว่าเวลาป๊อปนะครับมันดูกันทีเพื่อวางเท้าประมาณนี้ใช่ไหมครับเวลาเราป๊อปนะครับให้เราป๊อปเหมือนตวัดให้มันตั้งใจที่ป๊อปตวัดให้มันส่งอย่างนี้เลยนะครับให้มันมาแบบนี้เลยเวลาป๊อปนะครับเราก็จะประมาณป๊อปป๊อปออกไปอย่างนี้เลยนะครับเหมือนป๊อปตรงเฉียงเฉียงนึกออกไหมครับป๊อปออกมาเฉียงเฉียงเข้ามาประมาณนี้นะครับป๊อปนะครับแผ่นมันก็จะกลับมาพอดีเท้าเลยเราจะไม่ป๊อปแค่นิดหน่อยนะครับแค่นี้ไม่ใช่นะครับเราต้องป๊อปแบบกลับมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันนะครับฝึกอยู่กับที่มันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบบกระโดดถอยหลังมานิดนึงเพราะว่าแรงเหมือนแรงเหวี่ยงมันไม่มีแรงเหวี่ยงคอยช่วยนะครับแผ่นมันเลยจะกระเด้งมาข้างหลังเพราะฉะนั้นเวลาฝึกตอนแรกๆนะครับอยู่กับที่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็วางเท้าแบบนี้แล้วก็ปัดเหมือนปัดกลับมานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับพอเราฝึกอยู่กับที่มันกลับมาพอดีแล้วก็ลองฝึกแบบเคลื่อนที่ดูเพราะว่าเคลื่อนที่มันจะง่ายกว่านี่คือท่าฟอนป๊อปชูวิตนะครับลงไปฝึกกันนะครับเดี๋ยวจะสรุปเทคนิคอีกทีแล้วกันนะครับกระโดดขึ้นไปตรงๆนะครับแล้วก็วางไหล่ตรงๆเหมือนกับออลลี่เหมือนกับป๊อปชูวิตนะครับแต่ว่าการวางเท้านะครับเท้าหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เท้าหลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เวลา
๊อปนะครับให้ป๊อปถัดออกไปข้างหน้านะครับเฉียงๆแนวนี้นะครับป๊อปประมาณนี้นะครับป๊อปปุ๊บครับมันก็จะเวียงมาพอดีนะครับจากนั้นก็จับมาดูทริคตรงนี้นิดนึงครับเนี่ยนะครับตอนช่วงเท้าเหยียบนะครับทำไมถึงเหยียบแบบนี้นะครับทำไมไม่เหยียบปลายๆนะครับมันจะได้ป๊อปง่ายเหมือนถ้าป๊อปชูวิทที่เหยียบตรงนี้เนี่ยอันนี้คือส่วนตัวของผมเองที่ผมหาเจอนะคือมันจะทำให้เราปัดออกไปได้พอดีกับบอร์ดกลับมาพอดีแบบนี้นะครับถ้าสมมติเหยียบปลายๆอย่างนี้นะครับบางทีแผ่นมันอาจจะพลิกนะครับแผ่นมันอาจจะฟิปถ้าเราปาดตรงนี้นะครับแต่ถ้าตรงนี้มันจะพอดีแล้วก็แผ่นมันก็จะไม่พลิกนะครับปึ๊บมันก็จะพอดีวิดีโอนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าทุกวิดีโอที่สอนนะครับต้องไปลองทำมันเองก่อนแล้วก็ไปจับจุดตรงช่วงป๊อปให้ได้นะครับจุดสำคัญมันอยู่ที่ช่วงป๊อปนั่นเองป๊อปยังไงให้แผ่นมันหมุนมาพอดีตรงนั้นแหละครับที่ต้องไปหานะครับลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าติดยังไงก็แชทไปที่เพจเจคินดี้ละกันนะครับถ่ายวิดีโอไปให้ดูเดี๋ยวจะช่วยดูให้ก็ได้ครับแต่ว่าต้องพยายามฝึกนิดนึงเพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่แบบยากจริงๆกว่าผมจะได้นะครับมันก็ใช้เวลาโคตรนานนะครับท่านี้นะครับฝึกไปแล้วจะอัพเป็นท่าอะไรต่อไปก็จะมีท่าValue Hillก็ท่าที่ผมกำลังฝึกอยู่นะก็คือฟอร์ไซด์บิ๊กสปินนั่นเองนะครับก็ลองไปฝึกดูเผื่อใครอาจจะชอบท่านี้ก็ได้เพราะบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันอาจจะเป็นท่าของเรานะครับลองไปฝึกกันดูนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆพี่ๆทุกๆคนละกันนะครับที่กำลังฝึกเอาละถ้าไงเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าละกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฝึกท่าฟีเบิลกายต่อละกันตัวนี้ยังไม่ได้นะครับแล้วก็มีอีก2ท่าเลยทีเดียวที่ผมต้องฝึกต่อแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วไม่ใช่ซะ